แด่น้องชายที่รักของพี่ของขวัญสุดเก๋จากทูลกระหม่อมถวายรัชกาลที่10ที่ IG ค่ะบัญชีที่ชื่อว่าไทยไทยบายแทนนะคะเขาได้โพสต์เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรักความอบอุ่นของราชวงศ์ไทยค่ะซึ่งครั้งหนึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเคยถวายของขวัญวันเกิดแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมารเมื่อประชนพรรษา40พรรษาปี2535ค่ะเรื่องราวนี้นะคะผู้โพสต์ได้ให้เครดิตนิตยสารพลอยแกมเพชรเอาไว้เนื้อหาค่ะระบุว่าของขวัญวันเกิดจากพี่สาวนี่ก็จวนจะถึงวันเกิดของน้องชายแล้วปีนี้พี่พยายามคิดว่าจะให้อะไรน้องชายดีที่จะมีความหมายสมกับเป็นวันเกิดครบรอบปีที่สำคัญมานึกดูพี่ก็คิดว่าสำหรับคนรุ่นเราความหลังครั้งยังเด็กๆอยู่เป็นสิ่งที่มีค่าที่จะนำความสุขสดชื่นมาให้เราเมื่อนึกถึงพี่จึงตัดสินใจเขียนเรื่องราวบางส่วนเมื่อเราเด็กๆสำหรับเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่น้องชายที่รักของพี่เป็นของขวัญที่พี่ให้น้องชายด้วยใจด้วยความรักเราสองคนสนิทกันมากเพราะเราอายุห่างกันแค่ปีเดียวเราจึงโตมาด้วยกันและเล่นกันอยู่ตลอดมาจนกระทั่งน้องชายไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษพี่มาเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเราจึงห่างๆกันไปบ้างและต่อมาโตเป็นผู้ใหญ่เราก็มีภาระงานยุ่งมาตลอดและเราก็ยังต้องไกลกันแต่ใจพี่ยังคงนึกถึงอยู่เสมอเพราะเมื่อพี่มีลูกชายน้องภูมิก็กลับมีหน้าตาคล้ายน้าชายกว่าใครอื่นแถมนิสัยมีความชอบอะไรที่คล้ายกับน้าชายมากแต่แปลกนะถึงแม้น้องภูมิยังไม่มีโอกาสจะสนิทกับน้องชายเท่าไหร่แต่น้องภูมิก็นิยมและร่ำร้องจะไปเฝ้าน้าชายเล็กๆพี่ก็ตอบไม่ได้ว่าพี่รู้สึกอย่างไรตอนน้องชายเกิดเพราะตอนนั้นเพิ่งอายุเพิ่งขวบเดียวแต่ก็มีผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าพี่เคยเอาแปรงตีหัวน้องชายดังโป๊กๆนี่แหละน้องชายจึงเคยบอกว่าพี่หญิงทำให้น้องชายเรียนไม่เก่งเพราะเอาแปรงมาตีหัวน้องชายไม่ใช่ว่าจะเรียนไม่เก่งคือไม่ค่อยสนใจการในบทเรียนที่ครูเขาสอนในห้องเรียนนะและไม่เดือดร้อนกับผลการเรียนเพราะสิ่งที่น้องชายสนใจก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าครูจะสอนในบทเรียนของเด็กระดับนั้นเช่นเรื่องรถยนต์กลไกไฟฟ้าพี่จำได้น้องชายสนใจและรู้มากตอนเด็กเราชอบแต่งเรื่องราวต่างๆเป็นแนวการผจญภัยเมื่อวันเกิดพี่น้องชายทำความตื่นเต้นดีใจให้แก่พี่มากๆโดยการส่งดอกไม้และของขวัญมากมายรวมทั้งขนมต่างๆที่พี่ได้นำไปทำบุญถวายพระในวันเกิดเพราะฉะนั้นในวันเกิดน้องชายปีนี้พี่เลยอยากให้อะไรแก่น้องชายที่แหวกแนวไปหน่อยจึงเขียนเรื่องราวความทรงจำมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่น้องชายหวังว่าเป็นเซอร์ไพรส์พรีเซนต์อีกอย่างหนึ่งนะพร้อมกันนี้พี่ก็ขออวยพรให้น้องชายมีความสุขความเจริญคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาตลอดไป